การปรับกระจกมองข้างนะครับเพื่อนๆครับเวลาเพื่อนๆเลี้ยวนะครับเวลาเพื่อนๆปรับกระจกมองข้างนะครับเห็นไหมนี่ครับตรงนี้นะครับตัวถังรถเราจะมีโผล่ขึ้นมาประมาณนึงนะครับที่เหลือเราจะให้บานออกด้านนอกนะครับเพื่อเวลาเรามองเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นจุดบอดจุดอับนะครับเวลาเราเลี้ยวเราจะได้เห็นมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเพื่อนๆมองแบบนี้นะเวลาเลี้ยวเนี่ยถ้าเราเห็นแบบเนี้ยคือตรงส่วนเนี้ยถ้ารถมาเราเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นด้านด้านหลังรถเรานะครับถ้ามีรถพยายามจะแซงขึ้นมาจากด้านหลังเราเราก็จะมองเห็นถ้ามีรถวิ่งมานะครับจากด้านหลังเนี่ยเราก็จะมองเห็นมีมอเตอร์ไซค์มีรถกระบะมีอะไรแซงขึ้นมาไหมนะครับด้านซ้ายนะครับถ้าเป็นจุดอับสายตาอีกจุดนึงนะครับถ้าเขาอยู่ด้านข้างล่ะนะครับถ้าอยู่ด้านข้างเวลาเรามองไปปุ๊บเนี่ยเราหันมองใช่ไหมครับเราก็จะเห็นเลยครับด้านข้างรถเขาก็จะโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างนี้เลยเวลาเรามองด้านข้างรถที่เขาที่อยู่จุดอับสายตาเราจะมองเห็นตรงส่วนนี้เลยถ้าเรามองกระจกมองข้างมองไม่เห็นใช่ไหมเราก็จะมองเห็นตรงส่วนนี้เลยเขาก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับดังนั้นเพื่อนๆสบายใจได้เลยนะครับเวลาปรับกระจกมองข้างให้เรามองเห็นติ่งท้ายรถของเราออกมาประมาณนึงแล้วด้านเหลือที่เหลือเราจะได้มองเห็นด้านนอกนะครับผมแบบนี้เลยเวลาปรับกระจกมองข้างนะครับผม